วันนี้จะไปชมงาน Amazing Blooming Bangkok เบ่งบานกลางกรุงนะครับนิทรรศการศิลปะให้เราไปถ่ายรูปแล้วก็มีดนตรีด้วยนะครับจัดขึ้นที่มิวเซียมสยามแล้วก็สวนสันติชัยปราการนะครับระหว่างวันที่17ถึง26มิถุนายนนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิลปะจัดวางแล้วก็ใช้แสงไฟประกอบนะครับก็แดดล่มลมตกยามค่ำนะครับก็ไปถ่ายรูปกันก็จะสวยงามมากนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเน็ตนะครับ Amazing Blooming Bangkok 2022ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จัดหลายที่นะครับที่แรกเรามาที่โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจอาคารเก่าคลาสสิกสมัยรัชกาลที่5ที่เนี่ยเราเคยทำคลิป Bangkok Design Week นะครับที่มีร้านกาแฟป๊อปอัพคราฟส์แมนมายังร้อนๆอยู่เข้าไปดื่มกาแฟนะครับเพราะกลัวคาเฟ่เขาจะปิดนะครับ6โมงออกมาก็คนมาถ่ายรูปเยอะพอสมควรงาน Installation Art ที่โดดเด่นนะครับเป็นดอกไม้นี่ก็คือ Butterfly Effect นะครับของรักดอกเขาจะวางดอกไม้ให้เหมือนกับขึ้นตามธรรมชาตินะครับเกรเดียนต์ก็คือไล่ระดับสีให้กลมกลืนระหว่างดอกไม้และผีเสื้อรักดอกหรือว่าคุณโจเรนฟอเรสต์เนี่ยเราก็เคยไปถ่ายคลิปที่หัวตะเข้ด้วยนะครับที่มีเรือนะสีม่วงๆใช่ไหมก็มาถ่ายที่นี่เป็นจุดแรกเพราะคิดว่ามันเหมือนธรรมชาตินะครับอาจจะไม่ต้องดึกมากก็ถ่ายได้นะครับถ้าใส่ชุดสีขาวนะนางแบบก็จะสวยงามทีเดียวแล้วตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นการรีโนเวทตึกข้างๆหรือว่าจะเป็นการรื้อทิ้งเพื่อทำทางออกไปทางถนนแถวสำแพร่งตรงนั้นนะครับเพราะปัจจุบันตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถแล้วก็เข้าออกทางถนนบำรุงเมืองตรงแถวๆเสาชิงช้าทางเดียวนะครับกลางคืนเขาก็เปิดไฟสวยนะครับจุดต่อไปก็จะไปที่หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพญานะครับตรงแถวถนนพระอาทิตย์นะครับก็จะมี The Happiness Circleตรงนี้ก็จะเป็นผลงานของรักดอกเหมือนกันนะครับหอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพญาเนี่ยก็จะอยู่ข้างๆกับสวนสันติชัยปราการตรงนี้ก็จะเป็นหัวโค้งใช่ไหมฮะขวามือก็จะเป็นถนนพระอาทิตย์แล้วก็โค้งไปก็จะเป็นถนนพระสุเมรุที่จะไปตรงบางลำพูนะครับจุดนี้ก็จะมาถ่ายงาน 2-3 ชิ้นนะครับก็รอแดดล่มลมตกมาที่แม่น้ำเจ้าพญาฝั่งนู้นน่ะคึกคักเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้กรุงเทพดนตรีในสวนใช่ไหมครับใต้สะพานพระราม8ตรงนั้นส่วนฝั่งนี้ก็คึกคักนะครับมีคนมาออกกำลังกายมาเต้นแอโรบิกได้แล้วนะครับตรงป้อมพระสุเมรุก็จะมีงานที่ชื่อว่า Season of Bloom นะครับของ Square Dots ก็จะเป็นสตูดิโอที่ทำงานอีเวนต์พวก Projection Mapping พวก Visual Graphic นะครับนี่นะครับพอเริ่มมืดแล้วเขาก็จะฉายขึ้นไปนะครับการเบ่งบานของดอกไม้ต่างฤดูกาลนะครับหนาวเย็นฝนตกหรือว่าแดดจ้าดอกไม้ก็สร้างสีสันและรอยยิ้มให้ผู้คนตอนที่ถ่ายทำก็ลมแรงมากและให้ดูเมฆทางด้านขวามือข้างบนนะครับโอ้ฝนจะตกหนักเลยผมจะต้องรีบถ่ายแล้วก็ไปที่อีกจุดหนึ่งก็คือมิวเซียมสยามก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับผมไปถึงมิวเซียมสยามเนี่ยไม่ถึง2ทุ่มนะประมาณทุ่ม45ฝนตกแรงจนนิทรรศการเนี่ยต้องแยกย้ายสลายโตนะครับจัดกระจายกันหมดเลยนะครับแต่เมื่อกี้ดูในเพจเขาบอกว่าดนตรีเนี่ยมีหลบฝนนะฮะเข้าไปเล่นในอาคารตรงจุดไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเห็นในเพจเนี่ยมีรายละเอียดการแสดงดนตรีเนี่ยถึง2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มเลยนะครับอย่างเมื่อวานก็มีวงแหละ Yes Indeedใต้คลิปเราก็มีลิงก์ไปที่เพจของ Amazing Booming Bangkok นะครับถ้าใครจะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับดนตรีก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับงานก็มีถึงวันที่26นะครับแล้วก็ตรงสวนสันติชัยปราการนี่ก็ยังมีงานอีก2งานครับ Blossoms in the Town ของอัครพลหมุนรอดนะครับอีกชื่อหนึ่งเขาคืออะไร Oreo Gymnom นะครับขออภัยออกเสียงอาจจะไม่ถูกนะครับตรงสนามหญ้านี่ก็ลมแรงมากนะครับความเบ่งบานของดอกไม้ผสมผสานความเป็นไทยไว้บนธง
ทุ่งศิลปะแห่งความทันสมัยแล้วก็อีกงานหนึ่งของอัครพลหมุนรอดนะครับก็คือ Boo in Blooming ก็จะเป็นภาพวาด Illustrator นะครับเล่าเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวชมความเบ่งบานในย่านกรุงเก่าผ่านคาแรคเตอร์เด็กผู้หญิงผมดอกไม้ชื่อบูคนนี้เขาก็เคยวาดบนรถไฟฟ้า BTS นะครับ Sky Art ก็เป็นของแอปฟังเพลงนะครับใครนั่ง BTS อาจจะเคยเห็นก็จะถ่าย The Happiness Circle ของรักดอกตรงหอศิลป์บ้านเจ้าพระยาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนกลางคืนที่ประดับไฟแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์นะครับจะมีงานที่ชื่อว่า The Blooming Bus อันนี้ผมหาข้อมูลไม่เจอนะครับว่าเป็นผลงานของใครก็สวยทีเดียวนะครับใครจะไปคิดว่าเอารถเมย์เก่าๆเนี่ยที่สีครีมแดงเนี่ยมาทำแล้วออกมาจะสวยทีเดียวนะครับใช้ดอกไม้แทนสัญลักษณ์ของความสุขนะครับอย่าให้รถประจำทางหรือรถเมย์สีแดงที่ทุกคนคุ้นเคยเนี่ยเป็นตัวแทนในการส่งมอบความเบิกบานให้ชาวกรุงเทพจุดนี้ก็ต้องมาถ่ายตอนค่ำนะครับถึงจะสวยงามดอกไม้ก็จะอยู่ตรงข้างตัวรถนะครับตรงหน้าต่างตรงข้างบนตัวหนังสืออาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปที่ด้านในของตัวรถนะครับขึ้นไปบนรถเมย์ได้รู้สึกหน้ารถจะเขียนว่าสาย145นะครับนี่นะครับด้านในของตัวรถก็ยังติดไฟนะครับให้มาถ่ายรูปเล่นด้วยจากจุดนี้ผมจะไปที่มิวเซียมสยามปรากฏว่าฝนตกหนักมากซึ่งมิวเซียมสยามก็มีผลงานศิลปะอีก 2-3 จุดนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีที่เนี่ยก็ถือเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่เมื่อมาถึงแล้วฝนตกแรงเป็นอุปสรรคเราก็เลยต้องตัดจบนะครับไม่เป็นไรถ้าใครว่างยังมาทันนะครับถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบู้แผ่นหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ